ูดูแย่ฮะเรียนหนังสือหลับยุ่งฮะมาถึงบ้านสว่างบดีเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا وعلوم مشايخنا في الدارين آميناللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوكويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين ถึงข้ออะไรหน้า23ข้อที่24บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลมุศันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮ์วาญิบมะมูมมันดิฮุลูอีอิมามวาญิบมะมูมเนี่ยจำเป็นมะมูมจะต้องล้ำหน้าอิหม่ามเอาแล้วเนี่ยถึงได้บอกว่าการละหมาดถ้าไม่เรียนไม่รู้จริงๆนะบางกรณีบางกรณีวาญิบเลยนะกรณีนี้ยกตัวอย่างเลยที่จะพูดเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยเจอหรอกถ้าเราไม่เรียนหนังสือแบบนี้ตำราแบบนี้วาญิบเลยนะฮุกมเป็นวาญิบมะมูมที่จำเป็นจะต้องล่วงเกินหรือล้ำหน้าอิหม่ามไปเลยห้ามอยู่ข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าใจว่าคนเป็นมะมูมนี่ต้องรออิหม่ามอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอิหม่ามที่มีการลืมอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาจะบอกเลยลืมแบบไหนที่วาญิบอิหม่ามเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหลังเราและเราต้องแซงเลยเราไม่แซงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเสียละหมาดแล้วกรณีเนี่ยส่วนใหญ่คนโดยมากแล้วไม่ค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวดูมัสอะลาเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเราเคยปฏิบัติ ด้วยแหละพอเราเข้าใจว่าพออิหม่ามไม่ขึ้นเราก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปนั่งเหมือนกับอิหม่ามเราเสียละหมาดไปแล้วไม่ต้องละหมาดต่อแล้วเลิกไปได้เลยเพราะเราเสียละหมาดเราดูว่ากรณีไหนที่วาญิบเลยฮุกมมันก็คือวาญิบถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามนี้เราก็เสียละหมาดแหละมะมูมจะต้องล้ำหน้าอิหม่ามเขาบอกกระดังวาญิบบากีมะมูมบางครั้งเนี่ยจําเป็นสําหรับมะมูมบางครั้งจําเป็นสําหรับมะมูมเนี่ยเนี่ยถ้าใครมีความสามารถนะเอาไปร้อยเรียงเป็นภาษาไทยทีหรือมัสอัลลอฮ์เลยแต่งสำนวนให้เข้าใจเลยเพราะสำนวนเนี่ยฉันเอาเทียบกับภาษาอาหรับอยู่ตลอดเวลาเลยบางทีอ่านภาษาอาหรับนี่หนังสือภาษาอาหรับเขาเยอะกว่าแต่หนังสือภาษาอาหรับเขาแจกแจงที่มารายละเอียดสำนวนซ้ำเขาเรียกติกรอร์มุกัรรอสำนวนซ้ำโดยกล่าวตำรามาเท่านั้นเองแต่ว่านี่เขาคัดมัสอัลลอฮ์จริงๆตามนี้เลยนี่อยู่เช็คดูตลอดเลยเช็คดูหน้าต่อหน้าเรื่องต่อเรื่องเลยแสดงว่าการแต่งตำรามารียูของอุลามะท่านนี้เนี่ยที่แปลความตารจุมอฮันออกมาจากตำราเล่มภาษาอาหรับของท่านอิบนุอิมาดอัลมิสรีเนี่ยเขาแปลได้ฉะฉานชัดเจนมากโดยคัดเป็นมัสอะละถ้าเราทำเป็นตำราภาษาไทยแปลความออกมาจะสะดวกกับผู้อ่านเลยแหละแล้วเราได้คุณูปการได้ประโยชน์มากมายอันล้นเหลือเลยในชีวิตเราสมมติว่าเราทำชีตออกมาแจกคนที่บ้านเราเนี่ยเนียดไปเลยแจกฟรีเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ล้ำเลยแหละแต่งภาษาไทยแต่แต่งอย่าวนนะ
แล้วเขาอ่านงงแปลให้เข้าใจเลยเนี่ยส่วนใหญ่เขาตั้งศัพท์เข้าใจเลยกระดังวาญิบบากีมะมูมบางครั้งเนี่ยจำเป็นต่อมะมูมจำเป็นสำหรับมะมูมมันดิฮูลูอีอิหม่ามจะต้องล้ำหน้าอิหม่ามยาอิตูก็คือสปาร์ตีมัสอัลลอฮ์เช่นประเด็นเนี่ยเช่นประเด็นไหนประเด็นที่ว่าอาปอบิลออิหม่ามดูโดบุกันปะดอตัมปัดนอปะดอตัมปัดดูโดอิตูตัมปัดนอตัมปัดดูโดอิตูเมื่ออิหม่ามนั่งโดยไม่ใช่ในสถานที่นั่งอันนั้นบางทีนะอิหม่ามไปนั่งตรงจุดที่อิหม่ามไม่ควรไปนั่งนะอิหม่ามไปนั่งในที่ที่ไม่ควรนั่งอะไรนะยังไงseperti ia ia imam duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga เช่นเขาคืออิหม่ามนะเช่นอิหม่ามเขาไปนั่งในรกะอัตที่1หรือรกะอัตที่3อิหม่ามเนี่ยไปนั่งในรกะอัตที่1หรือในรกะอัตที่3ใช่ที่นั่งป่ะตรงเนี้ยแสดงว่าเขานั่งอิหม่ามเข้าใจว่านั่งอะไรเนี่ยแต่ชาฮุดอาวันอิหม่ามละหมาดได้รอกอันเดียวบางทีมีเหมือนกันนะพวกเรานี่บางทีใจวอกแวกนะละหมาดสุนัตอยู่บางคนละหมาดสุนัตหนึ่งรอกอันมีให้เห็นแล้วนะบางทีเราเห็นในสุราห์มีเหมือนกันละหมาดอยู่ด้วยกันอ้าวไอ้นี่ตักเบสพวกละหมาดรอกอันเดียวให้สลามเลยแล้วก็ไม่งงอะไรคนอื่นเขาละหมาดสุนัตก่อนเราเนี่ยเขาไปก่อนเราตั้งนานแล้วเอาทำไมเขาขึ้นต่อเอ้ยเราทำไมละหมาดเสร็จเร็วแสดงว่าใจนี่อยู่นั่งคิดอะไรนั่นแหละละหมาดไปเลยลืมเลยนั่งเลยเราก็อันเดียวให้สลามเลยเหมือนกันบางทีโต๊ะอิหม่ามเข้าไปเป็นโต๊ะอิหม่ามบางทีเราละหมาดเราก็อันแรกก็เอาเลยนั่งตะชาฮุดครั้งแรกเลยซึ่งการตะชาฮุดครั้งแรกมันอยู่ในรกะอัตที่สองอยู่ในรกะอัตแรกก็ไปนั่งตะชาฮุดหรือบางทีเนี่ยนั่งตะชาฮุดไปแล้วพอขึ้นรอกะอัตที่3พอจะขึ้นรอกะอัตที่4ไม่ขึ้นความจริงต้องขึ้นรอกะอัตที่4แล้วนั่งต่อเข้าใจว่าเป็นรอกะอัตที่2นั่งตะชาฮุดอิหม่ามไปนั่งแสดงว่าอิหม่ามอะไรอยู่ในสถานการณ์ลืมใช่เปล่าลืมรอกะอัตถ้าโดยปกติละหมาดคนเดียวก่อนการลืมรอกะอัตชักในรอกะอัตเนี่ยรอกะอัตนั้นจะกลายเป็นรอกะอัตที่2การนั่งของอิหม่ามจะซอทันทีเข้าใจยังสมมติว่าอิหม่ามนั่งตะชาฮุดฮักกีกัตน่ะจริงๆฮักกีกีมันเป็นอย่างงี้อิหม่ามละหมาดไปแล้ว2รอกะอัตทำรอกะอัตที่3พออิหม่ามจะขึ้นรอกะอัตที่4อิหม่ามไม่ขึ้นอิหม่ามดันนั่งตะชาฮุดครั้งแรกเพราะตัวเองกำลังอยู่ในระหว่างการสงสัยว่าอันนี้รอกะอัตที่2หรือ3เขาก็เลยทำเป็นรอกะอัตที่2นี่สำหรับคนละหมาดคนเดียวแต่พอมาวันนึงเขาเป็นอิหม่ามเราเป็นมะมูมไออิหม่ามน่ะไม่รู้ดิเขาก็เลยไม่เสียเข้าใจยังเขายังไม่เสียแต่เราอะเรารู้ใช่ป่ะว่าตอนนี้เขานั่งรอกะอัตหนึ่งนั่งตะชาฮุดเนี่ยมันไม่ใช่ที่หรือเขานั่งในรอกะอัตที่3เขานั่งตะชาฮุดครั้งแรกมันไม่ใช่ที่เพราะเรารู้แล้วเวลาเรารู้ส่วนใหญ่ทำยังไงและอิหม่ามดันไปนั่งเราก็นั่งตามถูกป่ะถ้าเธอนั่งตามเธอเสียละหมาดไปเลยเนี่ยเพราะมันไม่ใช่จุดของการนั่งแล้วเราก็ไปนั่งตามอิหม่ามวาญิบเธอต้องขึ้นไปยืนล้ำหน้าอิหม่ามไปแล้วก็ไปตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เตือนอิหม่ามเข้าใจยังในจังหวะอย่างเงี้ยคือเราต้องไปยืนก่อนแล้วเราก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เตือนอิหม่ามเหมือนกันเวลาเรามัสโบกมาเนี่ยในสุราห์เนี่ยชอบไปปัดหัวไหล่ชาวบ้านเขาไปแตะๆเหมือนกับจะบอกว่าบังบังผมจะตามบังนะเธอบาปนั่นน่ะฮารอมไปแกล้งคนละหมาดใช่บัตริกฮะก็เหมือนเอาสระบันไปรัดคอเขาแหละยังกับบุลฮับรัดนบีสมัยเมื่อก่อนนั่นแหละอุมัยยะเอาขี้วัวไปเอาขี้แพะไปโรยหัวนบีแหละไปแกล้งคนละหมาดเธอไปตบไหล่เขาอ่ะบางทีคนบ้าจี้มีเหมือนกันมีงี้เหมือนกันมีกระโดดเหมือนกันไปตบไหล่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยวิธีการทำยังไงที่ศาสนาสอนถ้าเธอจะไปตามเขาในฐานะจะบอกให้เขารู้เป็นอิหม่ามเพราะหวังดีกับเขาเนี่ยถ้าเธอไม่ตบไหล่เขาอ่ะและเขาก็ไม่รู้อ่ะเธอก็เหนียดมะมุมเธอก็ได้รับฟดีลัตของการละหมาดจะมาอ่ะอยู่แล้วส่วนเขาสิบางทีเขาอาจจะไม่รู้เขาก็ไม่ได้ไปแต่การที่จะให้เขารู้ในบางทีเนี่ย
มันก็มีเทคนิคเหมือนกันที่ได้อิหมัมต้องฉลาดอาลีมันต้องอัฟกอคนจะมาตามข้างหลังนี่บางทีต้องเห็นเหมือนกันเหมือนนบีบอกว่าฉันเห็นพวกท่านทั้งหลายทั้งข้างหน้าและข้างหลังไอ้พวกเราไม่เห็นข้างหน้านี่บางทีหลับตาเลยนะเป็นอิหมัมใครจะตามกูไม่ได้สนใจบางทีเห็นเงามีบางทีได้ยินเสียงตักเบสมีไม่รู้แหละมันจะมีเสียงคนมาตามข้างหลังเนี่ยเอ้ยได้ยินเสียงใครสลัดผ้าสะยะดอวะมันต้องรู้หรือถ้าไม่รู้เลยสมมุติว่าอิหมัมเนี่ยเป็นคนแบบปนังวิปัสสนาละหมาดมุชาฮะดะอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลานี่แปลว่าสดับหมดเลยหูดับตาดับหมดทุกอย่างเลยเนี่ยประสาทสัมผัสดับหมดเลยอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยเราคิดว่าอิหมัมประเภทนี้กูจะทํายังไงดีว่าอิหมัมซูฟีวะเราะห์ขนาดเนี้ยวิธีการก็คือเธอตักเบสเข้าไปก่อนพอหลังจากนั้นตักเบสเธอก็อิชารัตอีมะทําสัญลักษณ์เข้าใจอย่างส่งซิกภาษาเค้าเรียกส่งซิกให้อิหมัมรู้ว่าบังเนียดอิหมัมด้วยนะถ้าไม่เนียดเดี๋ยวไม่ได้27นะเนี่ยต้องตักเบสไปก่อนแล้วก็เตือนเหมือนกันถ้าเธอไปในอยู่ในซอบเดียวที่มีคนเดียวเลยตกลงเขามาลงละหมาดกันหมดแล้วเด็กบนเนาะ400กว่าคนมีเราปู่คนเดียวลงมาซอบ8อยู่ตัวคนเดียวเลยในซอบศาสนาสอนเรายังไงเวลาเราจะละหมาดจะมาอ่ะศาสนาสอนเราว่าให้หาคนใครสักคนหนึ่งมายืนเป็นเพื่อนเราในซอบนั้นอย่ายืนคนเดียวเดี๋ยวตายเดียวตายเดียวเหงานะอย่าตายเดียวลากใครก็ได้ลงมาเป็นเพื่อนเราสักคนหนึ่งทีนี้วิธีการลากไม่ใช่เขาอยู่ละหมาดดีๆไปเย่อเขาลงมายิ่งสุบงสุบโบยิ่งเขาหงายท้องไม่รู้นะมันหลับอยู่แล้วนะอยู่ยืนนะดิไปเย่อไม่รู้เรื่องวิธีการทำยังไงตักเบสเข้าไปก่อนพอตักเบสเรียบร้อยแล้วก็คอยยังไงคอยเย่อเอาเขาลงมาเป็นเพื่อนเข้าใจยังกรณีเดียวกันทั้งหมดเลยกรณีเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามาถึงจุดเนี่ยเราก็ต้องเรียนเหมือนกันเอาแล้วนะเอาดูยกตัวอย่างเลยแล้วมันก็เป็นเคสนี่แหละที่วาญิบมะมุมจะต้องไปก่อนอิหม่ามอิหม่ามนั่งในรอกะอัตที่1หรือรอกะอัตที่3ทำยังไงล่ะอิหม่ามดันลืมรอกะอัต1ก็นั่งแต่ชาฮูดไปแล้วรอกะอัต3ก็นั่งแต่ชาฮูดอีกเข้าใจว่าเป็นรอกะอัตที่2มาก็วาญิบละมะมุมมันดีฮูลูอีญอจำเป็นมะมุมจะต้องล้ำหน้าเขาคือล้ำหน้าอิหมัมจำเป็นมะมุมจะต้องล้ำหน้าอิหมัมมะมุมเนี่ยล้ำหน้าวาญิบเลยนะจะต้องล้ำหน้าอิหมัมขึ้นไปถ้าอิหมัมนั่งปั๊บเราทำยังไงเราอย่านั่งนะเราขึ้นไปยืนเพราะอิริยาบถเราต้องยืนไม่ว่าจะอิหมัมนั่งในรากาที่หนึ่งยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องขึ้นรากาที่สองอยู่แล้วเราขึ้นไปรอถ้าอิหม่ามนั่งในรอกะอัตที่3มันก็ไม่ใช่มันต้องยืนขึ้นเราก็ไปยืนเลยแสดงว่าเราล้ำหน้าอิหม่ามไปเหมือนปกติว่าเราล้ำไป1รุกลก็จะยังก่อนหน้าเนี่ยการล้ำไป1รุกลบอกแล้วมันฮารามบาปแต่สถานการณ์ณวันนี้ก็คือเป็นวาญิบอีกแล้วเพราะอิหม่ามลืมแล้วไปนั่งในรอกะอัตที่1หรือรอกะอัตที่3ยกตัวอย่างมัสอัลเลาะห์นี่จะเป็นอย่างนี้จำเป็นมะมูมจะต้องล้ำหน้าอิหม่ามยาอิตูก็คืออะไรคืออย่างนี้จะรอสบาร์ดิรีจะต้องยืนบาร์ดิรีเนี่ยยืนตรอสโดยทันทีกอมามูบาชะรอตันเขาจะต้องยืนโดยทันทีตรอสยืนโดยตรงเลยแปลว่ายืนโดยทันทีไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรแล้วไม่ต้องไปนั่งก่อนแล้วยืนนะไม่ต้องนะเฮ้ยอิหม่ามนั่งนี่ว่านั่งก่อนสักเล็กน้อยให้เกียรติอิหม่ามแล้วก็ยืนไม่ต้องแล้วยืนโดยทันทีเลยถ้ารอกะอัตที่1ยกตัวอย่างอิหม่ามขึ้นมานั่งเขาไม่ขึ้นไปรอกะอัตที่2เพราะเขาเข้าใจว่าเขากําลังจะนั่งตะชาฮุดครั้งแรกเนี่ยเราอย่านั่งนะเราขึ้นไปยืนเลยขึ้นไปยืนไม่ใช่ไปนั่งเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปยืนเปล่านั่นนั่งขึ้นไปยืนเลยอย่านั่งยืนโดยตรงโดยทันทีDan menunggu imam dalam keadaan berdiri และรออิหม่ามในสภาพที่ยืนไม่มีอะไรยากเลยนะสำนวนน่ะใช่ป่ะง่ายไม่มีอะไรยากในสำนวนเลยถ้าใครไปแต่งภาษาไทยได้เลิศเอาสัก10มัสอัลเลาะห์พอเป็นประโยชน์กับคนละหมาดมากเลยหนังสือตำรานี่รอมฎอนนี่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เกียรติพวกเรานะให้เกียรติฉันและมากกว่าพวกเธออีกจริงๆน่ะจะพักผ่อนทำอิบาดะห์นะเนี่ยกลับมาจะมาคืนมาถึงบ้านพอดี
ตีสี่เป๊ะก็อาบน้ำแต่งตัวมาสุราเลยนะเนี่ยมาจากดีนุ่นเนี่ยคลองหนึ่งบรรยาย2 ชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมง 40 3 ชั่วโมงพอดีสะโฮพอดีเลยเนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวคนเรียนและคนฟังเราละหมาดจะได้ถูกต้องเพราะมันเรื่องใหญ่เนี่ยถึงได้เขาบอกว่าฟารดูก่อนฟารดูก็คือเรียนนี่แหละก่อนละหมาดฟารดูเนี่ยมันมีฟารดูหนึ่งที่สําคัญก็คือเรียนเราต้องเรียนก่อนมันเป็นฟารดูเหนือฟารดูนะเหมือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นนูรเหนือนูรนี้ก็คือนูรุลกุรอานเพราะฉะนั้นนูรอาลานูรกุรอานมันคือรัศมีที่ไปซ้อนทับอยู่บนรัศมีอีกทีคือรัศมีเนี่ยมันสว่างอยู่แล้วนะมันมีรัศมีบางอย่างไปครอบคลุมรัศมีนั้นอีกก็คืออัลกุรอานในเดือนรอมฎอนถึงได้ว่าทุกคนยุติพฤติกรรมทุกอย่างโลกหยุดหมุนด้วยกับอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนสำหรับอุลามะอิสลามอิหม่ามชาฟิอีก็อ่านแต่กุรอานอิหม่ามบุคอรีก็อ่านแต่กุรอานซุฟยานซาวรีบอกฉันจะไม่ทำอะไรแล้วใครอย่ามาขอเรียนนะเพราะฉันจะอ่านอัลกุรอานนี่เขาเรียกนูรอาลานูรนี่ฟาร์ดอนอาลาฟาร์ดินฟาร์ดูเหนือฟาร์ดูก็คือเรื่องเรียนก่อนจะทำฟาร์ดูบวชเนี่ยไปเรียนเรื่องบวชซะก่อนจะไปอุมรอก่อนจะไปฮัจญีเนี่ยไปเข้าใจก่อนก่อนจะปฏิบัติแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพอสังเขปเอาแค่หลุดพ้นว่าเราผ่านพอแล้วเกียรตินิยมไม่ต้องก็ได้เอาแค่ผ่านพ้นในเรื่องของฟาร์ดูในเรื่องนั้นเรียนก่อนมันเป็นฟาร์ดูเหนือฟาร์ดูเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าให้เรายืนโดยทันทีและไปรอคอยอิหม่ามในสภาพการยืนนั้นก็แค่นั้นไปยืนรอไปยืนรอดานจีกออิยอดูโดซาร์ตออิหม่ามและหากว่ามะมูมเนี่ยเขานั่งยอยอมะมูมหากมะมูมเขานั่งพร้อมกับอิหมัมนัสชัยบาตอลละซัมบะยังโยแน่นอนการละหมาดของเขาคือของมะมูมเนี่ยเสียซัมบะยังโยซัมบะยังมะมูมการละหมาดของมะมูมเสียเลยนะน่ะเสียเอาไว้อย่างนั้นและเขาก็ว่ายังไงพอเวลาขึ้นไปยืนปั๊บเนี่ยขึ้นไปยืนรออิหม่ามนะพอยืนรอเนี่ยมันมีต่อ นิดนึงอันนี้เขาขมวดไว้ปลอหมายเหตุถ้าไม่ทำก็ได้นะแต่มันมีสุนัตเนี่ยคนบางคนเนี่ยบางทีไปยืนหลังอิหม่ามไม่ค่อยจะเตือนอิหม่ามอะอิหม่ามทำผิดก็ปล่อยผิดไปพออิหม่ามละหมาดจบไปสะกิดขาอิหม่ามอิหม่ามเมื่อกี้อิหม่ามละหมาด3 รักอะฮ์เอาใหม่อะเอาใหม่อีกอิหม่ามก็ละหมาดอีกเล่น2ไปเลยคราวนี้อิหม่ามอิหม่ามเมื่อกี้อิหม่ามละหมาด2อิหม่ามก็งงมึงยืนหลังกูแล้วมึงไม่เตือนสักรอบนึงว่าซุบฮานัลลอฮ์ก็ยังดีอย่างเงี้ยไม่มีเลยคนนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ผิดอะไรเพราะมันเป็นเรื่องซุนัตที่การเตือนเป็นเรื่องซุนัตสำหรับมะมูมมันไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องเตือนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการละหมาดมันเป็นเรื่องของการรับรู้เรื่องของการรู้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราผิดที่เราไม่เตือนแต่มันมีซุนัตมันสมควรที่เราจะทำเขาก็เลยบอกว่าเวลาเราขึ้นไปยืนรอแล้วเนี่ยนะขึ้นไปยืนรอน่ะนั่นคือวาญิบที่เราจะต้องทำเราอย่าไปนั่งนะถ้าเราขึ้นไปยืนแสดงว่าเราทำล่วงล้ำอิหม่ามและวาญิบดานดีสุนัตกันบากีมะมูมบาฮัวบาร์ตัสเบห์และมีสุนัตให้กับมะมูมนั้นการที่จะต้องกล่าวตัสเบห์กล่าวตัสเบียวงเล็บกล่าวตัสเบียคือมัมบาจอตัสเบียก็คือการอ่านตัสเบียการอ่านตัสเบียก็คือกล่าวเตือนซุบฮานัลลอฮ์แหละกล่าวเตือนซุบฮานัลลอฮ์แหละอ่านตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวอ่านเลขหนึ่งทีหลังอุนโตมัญญาดาร์กันอิหม่ามเพื่อเตือนให้อิหม่ามรู้มัญญาดาร์เนี่ยสดาร์สดาร์มัญญาดาร์สดาร์มัญญาดาร์มัญญาดาร์มัญญาดารหรือสดารในแปลว่าเตือนให้รู้บอกให้รู้ทำให้รู้สึกตัวเตือนนั่นแหละเพื่อเตือนอิหม่ามเตือนอิหม่ามให้รู้ซุบฮานัลลอฮ์ซาปายออิยอกิยามยานิบัรดิรีเพื่อเขาคืออิหม่ามเนี่ยเพื่ออิหม่ามจะได้ยืนบัรดิรีก็คือยืนขึ้น
จะได้ไม่นั่งไม่ผิดกระบวนท่าสงสารอิหม่ามว่าอิหม่ามนั่งเราก็อัดที่หนึ่งเลยนะลืมซุบฮานัลลอฮ์ก็มีสุนัตให้มะมุมเตือนอิหม่ามจะได้ยืนขึ้นมาได้อิหม่ามเขารู้แล้วประเด็นน่ะดิถ้าอิหม่ามไม่ใช่คนฟะอัฟกอเก่งฟิกอนี่ซุบฮานัลลอฮ์ไม่ใช่อิหม่ามยืนกุนูดเลยล่ะนะเอาดิมันก็ไม่แน่นะเพราะอิหม่ามถ้าไม่เก่งฟิกมันไม่รู้จังหวะนะว่าตัวเองมันจะพลาดอะไรในความเป็นไปได้ของมุนกินมุนกินหมายถึงมุมกินยาวิมลายูนี่กอยะมุนกินมุนกินไม่ใช่มุมกินภาษาอาหรับก็มุมกินมุนกินอาจเป็นไปได้อิหม่ามเซอร์นะเก่งอ่านอย่างเดียวแต่ไม่เก่งวิชาการไม่รู้เรื่องศาสนาเท่าไหร่นักพอมะมุมซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามขึ้นยืนรอกาะเลยแสดงว่ามันเตือนกูพลาดรุกวะหรือเปล่าที่ไหนได้ไม่ใช่เขากำลังจะเตือนให้เรายืนถ้าอิหม่ามฉลาดเรียนฟิกเขาก็จะรู้อ๋อแสดงว่ามันเตือนเราเรื่องนั่งแหละแสดงว่าเรานั่งก่อนเวลานี่ว่าความเข้าใจผิดที่เราบอกว่านี่รอกอะห์ที่2แสดงว่าไม่ใช่แล้วความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นรอกอะห์ที่1และมันคงไม่ใช่รอกอะห์ที่3แน่เพราะเรายังไม่ได้นั่งแต่ชาฮุดเลยแสดงว่าอย่างเดียวช้อยเดียวตอนนี้เลือกคำตอบถูกต้องคือรอกอะห์ที่1เนี่ยที่ฉันพูดมาทั้งหมดสมองอิหม่ามสั่งการทำงานหมุนอย่างรวดเร็วอย่างกับมอเตอร์เลยแล้วมันก็ยืนเลยพอบอกซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามยืนเลยนั่นความรู้สึกที่อิหม่ามเขารู้สึกเพราะเขาอัฟกอเขาเก่งฟิกก์เขาเลิศในวิชาฟิกแต่ถ้าไม่เลิศในวิชาฟิกอาจจะมั่วไปกว่าเก่านะไอ้ซุบฮานัลลอฮ์เราเพราะอิหม่ามจะเฮซุบฮานัลลอฮ์รกสุญูดเลยอิหม่ามตกลงมึงจะเอาไงกับกูเผลอๆหันมาคุยตกลงอะไรไม่แน่เหมือนกันนะมันหันหลังมาถามอีกมะมุมก็บอกว่าเพิ่งรอกอะห์ที่1รอเอาขึ้นต่ออย่างงี้ไปด้วยกันได้มะมุมกับอิหม่ามตกลงคุยกันเลยดีกว่าว่าอะไรเผลอๆมะมุมบอกอีกซุบฮานัลลอฮ์รอกอะห์1เองมีแถมให้หน่อยนึงจะได้รู้มะมุมก็เลยยืนแม่มึงนี่ค่อยเข้าท่านะวันหลังมึงยืนข้างหลังกูเตือนอย่างงี้ค่อยรู้กันหน่อยรอกอะห์1เองเสียทั้งคู่เลยนะทีนี้มาดูที่ว่ามีสุนัตให้มะมุมกล่าวตัสบะห์เนี่ยข้อหนึ่งนี่เขากล่าวเสริมให้นี่แหละเขาเรียกฮาชียะมัมบาจอซุบฮานัลลอฮ์การอ่านซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยเอาดูนะการกล่าวหรือการอ่านหรือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยดังงันกอซอดซิกิรโดยตั้งใจว่าซิกิรเวลาเรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์นี่มะมูมต้องกอซอดต้องเนียดยังไงเนียดเป็นซิกเก็ตด้วยนะถ้าไม่เนียดซิกเก็ตเสียละหมาดนะเพราะการซุบฮานัลลอฮ์เราไม่ใช่ตัสบีห์ธรรมดานะอันนี้เป็นการตัสบีห์อิอลามเข้าใจยังเขาเรียกตัสบีห์อิอลามในภาษาอาหรับก็คือการตัสบีห์มัยอดาร์กันอิหม่ามเพราะไปเตือนอิหม่ามเหมือนกับคุยกับอิหม่ามเธอกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เหมือนกับบอกว่าอิหม่ามไม่ใช่ความหมายมันคืออิหม่ามไม่ใช่นะที่ทำอ่ะไม่ใช่อิหม่ามบอกตกลงอะไรไม่ใช่อันนี้บอกซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามไม่ยืนโว้ยก็ซุบฮานัลลอฮ์ตกลงเขาทำกันกี่ทีเอาดูไม่ใช่ซุบฮานัลลอฮ์ลั่นสุราอย่างกับเช็คไมค์ร้องในชีตเลยล่ะเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ตั้งใจซิกิรปะดอเตียฟกาลีตัสบีห์อินีในทุกครั้งที่กล่าวตัสบีห์นี้ในทุกครั้งที่กล่าวตัสบีห์นี้น่ะบางีมะมุมละลากีสำหรับมะมุมที่เป็นชายสำหรับมะมุมที่เป็นชายก็ดูเอาอะนะก็ดูเอาจะว่ากี่ทีซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามไม่ขึ้นเว้ยซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามไม่ขึ้นเว้ยซุบฮานัลลอฮ์คงอีกทีนึงอะแหละซุบฮานัลลอฮ์ไม่ขึ้นแล้วก็คงไม่ขึ้นแล้วแหละ
แสดงว่าอิหม่ามไม่ขึ้นแล้วแหละและตอนนี้ใครไม่รู้เนี่ยอิหม่ามไม่รู้ใช่ป่ะไอตัวเรารู้ป่ะเนี่ยเรารู้ไอตัวเราก็ต้องเพ่นแล้วแหละเพ่นแล้วแหละทำยังไงเพ่นวิธีเพ่นอยู่ในละหมาดวิธีเพ่นมันมีเพ่นอิหม่ามเนียดมุฟารอกะห์ไม่ได้แล้วแหละจะมาตามกันนี่เพราะอิหม่ามทำเสียในความรู้สึกเราแต่ไม่ใช่ความรู้สึกอิหม่ามเข้าใจยังทีนี้พออิหม่ามละหมาดจบมันก็เป็นหน้าที่ของมะมูมที่จะต้องบอกว่าเขาเสียไปโดยเหตุใดหรือเขาทำรอกอัตไม่ครบด้วยเหตุใดถ้าเราจะบอกมันก็เป็นเรื่องของเราที่เราไปบอกพอไปบอกก็ถ้าเขาอยู่ในเวลาเขาก็อีอาดะละหมาดใหม่ถ้าเขาอยู่นอกเวลาเขาก็กอดอนอกเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เตือนเขาเนี่ยความผิดมันอยู่ที่เราเราอมพนัมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอิหม่ามเสียฟอร์มสมมตินะรักษาเกียรติอิหม่ามกูยอมโดนตีเองอ่ะไว้งั้นเถอะไม่บอกอิหม่ามเขาก็ซอของเขาเพราะในความรู้สึกเขาเป็นยังไงมันเป็นรอกอะฮ์ที่เขาปฏิบัติถูกต้องตามความรู้สึกเขาแต่เรื่องเดียวก็คือในขณะที่เขาอยู่ในรอกอะฮ์ที่3แล้วเขานั่งเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นรอกอะฮ์ที่2แล้วเขาก็บัรลักูอัตตัสญอก็ดำเนินบนสิ่งนั้นก็คือทำต่อจนครบของเขาแหละแต่เขาละหมาดเกินรอกอะฮ์ไปแล้วเข้าใจยังละหมาดเกินรอกอะฮ์ไอเราน่ะเห็นแล้วแหละว่าเขารอกอะฮ์ที่3ชัดเจนเพราะเราตามหลังเราละหมาดด้วยกันเรารู้แต่เขาไม่รู้เขาเข้าใจว่าเขารอกอะฮ์ที่2เพราะฉะนั้นเมื่อเขาชักเขาทำถูกของเขาแล้วแต่จำเป็นเราจะต้องไปบอกเขาเวลาเขาละหมาดจบแต่ถ้าเราไปบอกไม่บอกเขาก็ซอแต่ในกรณีแรกเขายืนในรอกอะฮ์แรกผลตักบีรตุลอิรามายืนในรอกอะฮ์แรกแล้วเขาก็ไปนั่งและผลปรากฏว่าเราไปเตือนแล้วเขาก็ไม่ขึ้นเราก็เลยเนียนมุฟารอกะห์ทำจนเสร็จและหลังจากนั้นอิหม่ามรอกอะฮ์แรกเนี่ยเขาก็อะไรเขาก็อยู่ในรอกอะฮ์ที่2ใช่เปล่าแสดงว่าเขาละหมาดรอกอะฮ์บกพร่องแล้วดิความรู้สึกเขาคือรอกอะฮ์ไปเลยความจริงไอ้อย่างเงี้ยยังไงละหมาดของเขาก็ใช้ไม่ได้เลยวาญิบเราต้องไปบอกทั้ง2กรณีนั่นแหละเข้าใจยังกรณีแรกถ้าเราไม่บอกน่ะเขาชักเขาก็ชัดเจนของเขาว่าเขาใช้ได้แต่มันบาปที่เราไม่บอกแต่รอกอะฮ์แรกยังไงเขาก็ไม่ซอทั้งเราทั้งเขาแหละเพราะเขาละหมาดไม่ครบรอกอะฮ์เช่นละหมาดซูรีเนี่ยตอนนี้เขาทำรอกอะฮ์แรกกลายเป็นรอกอะฮ์ที่2ไปแล้วเข้าใจยังเหมือนคนอ่านยาซีนเคยเห็นคนอ่านยาซีนจบไวมั้ยฮะเคยอ่านยาซีนจบไวป่ะคอมีดูนไม่มีนะมีมุฮดอรูนเลยวิธีมันพ่งไปนู่นได้ยังไงวะนะอิงกานะซอฮะตะวะฮิดะตันฟะอิซาฮุมญะมีอุลละดัยนามุฮดอรูนมันเลยไปนู่นเลยแล้วทำไมกว่ายาซีนจบไววะที่ไหนได้กระโดดข้ามอายะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติสำหรับมะมูมชายก็เตือนโดยตั้งใจว่าเป็นซิกเกรในทุกครั้งที่เราตัสบีห์เลยนะเราต้องเนียดตัสบีห์เนียดซิกเกรทุกครั้งเลยในการตัสบีห์ที่เราเตือนพอดีดานจีก็มะมุมปรำปวานถ้าหากมะมุมเป็นผู้หญิงเอาละทีนี้คนเป็นอิหม่ามเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วมะมุมเป็นผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยมีมะมุมผู้หญิงเช่นละหมาดในบ้านมีมะเราพี่สาวเราลูกสาวเราเป็นโต๊ะอิหม่ามดีสุนัตการตะเปาะกันตะเปาะต่างกันดีสุนัตการตะเปาะกันตะเปาะต่างกันการนั้นสุนัตให้ตบตะโปะตะโปะการตะโปะต่างกันตะโปะการตะโปะนะตะโปะการตะโปะต่างกันมีสุนัตให้ตะโปะกันให้ตบให้ตีให้ตบตะโปะตะโปะต่างกันฝ่ามือการนั่นข้างขวาก็แปลว่ามีสุนัตให้ตบฝ่ามือขวาตบไปที่ไหนอาตัสบลากลางต่างงานยังกีรีบนหลังมือซ้ายพอเรากอดอกอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงก็เอาฝ่ามือขวาตีลงบนฝ่ามือซ้ายไม่ใช่เอาไปตีตูดตัวเองนะดังดีตูดเราแน่นดีพัวเพี้ยเงี้ยตีมือแล้วมันไม่อร่อยไม่ดังเล่นตีหัวเข่าเลยตีหน้าแข้งเลยบางคนก็มีเยอะแยะไปที่ทำเนี่ยบางคนจะเตือนอิหม่ามในโต๊ะนี่มาตีแล้วดังดีง่ายอร่อยดิเล่นตีขาเลย
เขาให้เอาฝ่ามือขวาเนี่ยตีไปบนหลังมือซ้ายนะตะโปะตะโปะกันตะโปะตังงานกันนั้นอัตสบลากังตังงานยังกิรีให้ตบมือขวาฝ่ามือขวาไปบนหลังมือซ้ายทีนี้เขาบอกว่าตะโปะกันการตบมือเนี่ยฮันดอลาสกาลีอาจวาดัวสกาลีจะต้องหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งพอแล้วตีทีหนึ่งหรือเพื่อเห็นอิหม่ามไม่สะทักสะเทือนเลยไม่สะท้านเลยอ้าวตีไปอีกครั้งที่สองเป็นสองครั้งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยอย่างนั้นบัรตุรตุรตอย่าได้ทำต่อเนื่องแต่ถ้าสองครั้งต่อเนื่องเสียละหมาดไหมไม่เสียเพราะไม่ใช่สามเข้าใจยังมันแค่สองครั้งแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเอาและทั้งหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยอย่าทำต่อเนื่องเอาเว้นให้ห่างตีตีให้ห่างหรือสองครั้งพักก่อนนะอย่าต่อไปสามนะเพราะอะไรเอาดูดานจิกาบัตตุรตุรติโอกาลีถ้าหากว่าต่อเนื่องสามครั้งบาตตอลซัมบายังยอการละหมาดของเขาก็ถือว่าเสียจบตรงนั้นเข้าใจนะอันนี้หมายความว่าวาญิบมะมุมจะต้องล่วงล้ำหน้าอิหม่ามไปเพราะฉะนั้นเวลาอิหม่ามนั่งบางคนจะลุกขึ้นยืนไม่กล้ายืนเว้ยลงมานั่งก่อนอย่านะถ้าเธอลงมานั่งนี่เธอเสียเลยนะใช่ป่ะเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้มีที่นั่งไม่ใช่ที่ของมันเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ที่นั่งของมันอย่านั่งเพราะว่าอย่างนั้นนะเนี่ยในเนี่ยเรื่องนี้ถ้าฟิกกอในภาษาอาหรับเขาจะเขียนว่าวามีซาลุตตะกอดุมวะฮัวมูวาเฟกคำว่ามูวาเฟกการปฏิบัติควบคู่ทันอิหมัมเนี่ยอยู่ในจังหวะเดียวกับอิหมัมเนี่ยที่ศาสนาส่งเสริมเนี่ยบางครั้งก็มีเรื่องของการล้ำหน้าอิหมัมตะกอดุมเหมือนกันตัวอย่างการตะกอดุมก็คือที่ว่ามานี่แหละถือว่าเราอยู่ในจังหวะที่ทันไม่ใช่หมายความว่าบางครั้งล้ำหน้าอิหม่ามจะเรียกศัพท์ที่เราเคยเรียกก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ว่าอะไรมูซาบักกอใช่ป่ะเมื่อวานเราพูดว่ายังไงการล้ำหน้าอิหม่ามไปเขาเรียกว่ามูซาบักกอเพราะฉะนั้นวันนี้การล้ำหน้าอิหม่ามมูซาบักกอเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของมูซาบักกอแต่วาญิบเราต้องล้ำหน้าแต่เขาไม่เรียกมูซาบักกอว่าล้ำหน้าอิหม่ามแบบที่เขาฮารามแต่เขาเรียกตะกอดุมวาญิบตะกอดุมเพราะฉะนั้นในศัพท์ฟิกก็เลยใช้ต่างกันไม่ใช่วาญิบมูซาบะกอยังไงมูซาบะกอกะฮารามการล้ำหน้าอิหม่ามไปหนึ่งรุกลเข้าใจยังถ้าพร้อมอิหม่ามมักรูมูซาวะกอเมื่อวานเราพูดศัพท์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะใช้ศัพท์นี้ว่าให้เราวาญิบล้ำหน้าอิหม่ามเขาจะใช้มูซาบะกอแปลว่าล้ำเขาไม่ใช่อย่างนี้นะเขาใช้ตะกอดุมอนุญาตให้ล้ำเกินอิหม่ามไปในกรณีนี้ก็ยังถือว่าเราเป็นคนมุวาฟะกอก็ถือว่าเราเป็นไรเป็นคนมุวาฟะกอก็คือทันอิหม่ามเหมือนกันทันอิหม่ามเหมือนกันว่างั้นดูน่ะก็ว่างั้นต่อไปข้อ25มะมุมยังมัสบกข้อที่25เขาบอกหัวข้อว่ามะมุมที่มัสบกมะมุมมัสบกอะไรคือมะมุมมัสบกมะมุมที่มาไม่ทันมะมุมประเภทที่มัสบกมาไม่ทันสบาลมอียอมึงหาบิสกันมัมบาจอฟาติฮะก่อนที่เขาเนี่ยจะอ่านฟาติฮะจบมึงหาบิสกันทำให้หมดทำให้จบกับการอ่านฟาติฮะแปลว่าก่อนที่เขาจะอ่านฟาติฮะจบไอ้มะมุมเนี่ยอียอมะมุมเนี่ยมะมุมที่มาไม่ทันอิหม่ามเขายังไม่อ่านฟาติฮะยังไม่จบเลยอิหม่ามตุนโดรอกะอิหม่ามก็ก้มไปรุกวะแล้วหัวข้อว่าอย่างนั้นหัวข้อนี่เขาหมายถึงอะไร
เราเนี่ยเป็นมะมูมแล้วมะมูมอย่างเราไม่ใช่มะมูมที่มาเริ่มต้นกับอิหม่ามหรือไม่เริ่มต้นเขาเรียกว่ามะมูมมูวาเฟกที่ตรงข้ามมูวาฟะกอมูวาเฟกก็คือมะมูมซึ่งที่เขามาทันช่วงเวลาที่จะต้องอ่านฟาติยะห์ให้จบหลังจากเขานับจากไหนตักบีรอตุลอิห์รามแล้วเวลาเขาตักบีรอตุลอิห์รามแล้วเนี่ยเขามีช่วงเวลาซึ่งเมื่อวานนี้ก็คุยไปแล้วว่าช่วงเวลาอยู่ในราวๆที่บรรดาอุลามะยุคหลังๆบรรดาครูของพวกเราไม่ใช่อุลามะยุคหลังนะมุตะอักกิรีนนะคือครูที่พวกเราที่สอนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ20หรือ22นาทีวินาที20หรือ22วินาทีนะไม่ใช่นาทีวินาทีและผลปรากฏว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆมันไม่ได้กำหนดมาแบบนี้เหมือนซะกาตฟิตรอห์นั่นแหละเขากำหนดมาว่า4กอบมือเขาไม่ได้กำหนดหรอก2โล7น่ะเพราะบางคนบอก2โล6บางคนบอก2โล4บางคนบอก2โล5บางคนบอก2โล8เพราะเขากำหนดมาอัตราในเรื่องของการตวงไม่ใช่อัตราในเรื่องของการชั่งเมื่อชั่งน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันกับเรื่องของมันเพราะเขาใช้ให้ตวงนี่ก็เหมือนกันคำว่าทันไม่ทันนี่เขาดูประเมินจากการอ่านของโอรังรอไมอามาตุนนาสหรืออักษรุนนาสคนปกติปุถุชนทั่วไปที่เขาอ่านกันไม่ใช่คนเก่งอ่านคนอ่านไวคนลิ้นคล่องไม่ต้องเป็นคนเซียนอ่านคนปกติอย่างทั่วไปเนี่ยที่เขาอ่านฟาติฮะห์กันเขาอ่านจบใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ามีเวลาเรามีเวลาพอเท่านั้นที่จะอ่านฟาติฮะห์ให้จบแสดงว่าเราเรียกเราว่าคนมูวาเฟกคือคนมาทันอ่านฟาติฮะห์พร้อมกับอิหม่ามเราก็ได้รับสิทธิสภาพหนึ่งสิทธิสภาพของเราก็คือเราได้รับ3รูกลยาวๆเมื่อวานพูดไปแล้วก็คงไม่ย้ำแล้วตรงนี้เพราะมันเสียเวลาสามรุกลยาวก็คือรุกวะสยุดครั้งแรกสยุดครั้งสองจนกว่าอิหม่ามจะขึ้นมายืนตรงในรอกอัตถัดไปแต่ถ้าอิหม่ามยังไม่ยืนตรงเรายังได้รับสิทธิ์อ่านฟาติยะห์ให้จบอยู่ได้เข้าใจยังนั่นเขาเรียกว่าคนมาทันเราต้องวาญิบอ่านฟาติยะห์ให้จบแต่ไอ้นี่คนมาไม่ทันคนมัสบูกตรงข้ามอะไรคือคนมัสบูกที่เรากำลังว่ามะมูมัสบุกก็คือมะมูมาไม่ทันช่วงจะอ่านฟาติฮะห์ให้จบในเวลาที่ยืนพร้อมกับอิหม่ามตอนที่ยืนพร้อมกับอิหม่ามโดยนับจากหลังจากบีรอตุลอิห์รอมพอเราตักบีรอัลลอฮุอักบัรนับเลยสตาร์ทนับจับเวลาเลยจากตรงนั้นกว่าอิหม่ามจะลงไปรุกวะเนี่ยระหว่างนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาไม่ถึง20หรือ22วินาทีทีนี้พอเวลาอิหม่ามลงไปรุกวะนี่ตุนโดรกะก้มลงไปรุกวะมะมูมประเภทเนี่ยที่ตัวเองอยู่ในเคสไหนเคสคนมาไม่ทันเขายังอ่านฟาติฮะห์ไม่จบเขาจะว่ายังไงตกลงเราเข้าเรื่องมูวาเฟกมัสบุกแล้วนะตอนเนี้ยเรามาดูแล้วก็ไปอิงตำราที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ว่าตรงหรือเปล่าอันนู้นอาจจะย่นย่อแต่มันก็เข้าใจแบบสังเขปเลยแล้วมาดูเรื่องนี้ว่ามันจะตรงว่ากันยังไงเอาดูเขาบอกอาปอบิลออิหม่ามสลาไซมัมบาจอฟาติฮะเมื่ออิหม่ามเสร็จสิ้นจากการอ่านฟาติฮะ อิหม่ามเสร็จจากการอ่านฟาติฮะดานรุกวะอิยอและเขาก็รุกวะอิหม่ามอ่ะเขารุกวะรุกวะตอนไหนสบาลมซัมปาร์นอมะมูมยังมัสบุกก่อนที่มะมูมที่มาไม่ทันเนี่ยก่อนที่มะมูมมาไม่ทันก่อนที่จะสมบูรณ์ใครสมบูรณ์ล่ะมะมูมที่มาไม่ทันนั่นจะสมบูรณ์สมบูรณ์เรื่องอะไรมังฮาบิสกันฟาติฮะอ่านฟาติฮะให้จบก็หมายความว่าตอนนี้อิหม่ามเวลาเขาอ่านฟาติฮะของเขาจบแล้วเขาก็อ่านซูเราะห์อะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็ลงไปรุกวะพอลงไปรุกวะปั๊บตอนที่จังหวะเขาจะลงไปรุกวะเราดันมาละหมาดตามหรือบางทีเรามายืนตามอิหม่ามยังยืนอยู่เพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าอิหม่ามเขาอ่านไปถึงไหนแล้วเพราะบางทีเป็นการละอ่านละหมาดค่อยใช่ป่ะหรือถ้าอ่านละหมาดดังเรากะจังหวะได้แล้วว่าอ๋อเหลืออีก2อายะห์กุญยะอิฮัลกาฟิรูนที่อิหม่ามอ่านตอนมักริบเนี่ยหรือตอนอิชะหรือตอนซุบฮ์เนี่ยยังไงเราก็อ่านฟาติฮะห์ไม่จบใช่ป่ะเราเทียบอายะห์ต่ออายะห์เราก็เลยประเมินตัวเราว่าเราคือคนมัสบุกมาไม่ทันฟาติฮะห์เราอยู่ในสถานภาพเคสอย่างนี้ว่างั้น
มมุติว่าเรากำลังตักเบตอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามอ่านอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้อะลากุมดีนุกุมอิหม่ามอยู่ตรงนี้แหละไอเราก็อัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวาลียาดีนแล้วเธอคิดแล้วว่าเธอจะเป็นคนมุอาฟิกเขาวาลียาดีนแล้วอ่ะจบการอ่านซูเราะห์แล้วอัลลอฮุอักบัรก้มลงรุกอ่ะไอเราเพิ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพิ่งอ่านบิสมิลลาห์ก็อ่านอย่างปกติปานกลางอ่ะนะไม่ได้อ่านแบบที่ว่านี่หรอกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนละกุมดีนุกุมวาลียาดีนแสดงว่าเรามัสบูกและเรารู้แล้วและอิหม่ามก็ลงไปรุกอ่ะเรายังอ่านฟาติฮะห์ไม่จบเลยมาก็วาญิบละมะมูมอิตูจําเป็นมะมูมคนนั้นมะมูตุสกันจะต้องตัดตอนไอ้คําว่าตัดตอนนี่ก็คือบะฮันตีกันจะต้องหยุดอะไรบาจ่ออันฟาติฮะห์ยอการอ่านฟาติฮะห์ของเขากูดูเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเข้าห้องน้ําบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะเมื่อกี้บอกว่าไงเมื่ออิหม่ามเสร็จการอ่านฟาติฮะห์และเขาก็รู้ว่าก่อนที่มะมูมที่มาไม่ทันนั้นจะสมบูรณ์ในการทำให้ฟาติฮะห์ของเขาจบจำเป็นมะมูมคนนั้นเนี่ยหน้าที่ของมะมูมคนนั้นจะต้องทำยังไงเวลาอิหม่ามรู้ว่าไปแล้วเขาจะต้องตัดขาดหมายถึงบะฮันตีกันบะจออันฟาติฮะห์ยอจะต้องหยุดการอ่านฟาติฮะห์ของเขาของมะมูมคนนั้นแล้วก็ทำยังไงต่อเวลาหยุดการอ่านฟาติฮะห์ดานเตรสโรกก็แล้วก็จะต้องรูกัวโดยทันทีตรสเนี่ยแปลว่าโดยทันทีไม่มีสื่ออื่นแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วพออิหม่ามรูกัวลงไปปั๊บเราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมกำลังอัลฮัมอยู่เลยอิหม่ามลงไปรูกัวก็ลงเลยนะก็ลงไปรูกัวทันทีเลยอาปอบิลออิหม่ามรูกัวเมื่ออิหม่ามรูกัวเขาจะต้องรุกวะโดยทันทีเมื่ออิหม่ามรุกวะนะด้านมัสอัลลอฮ์อินีดีซาบทมัสบกและประเด็นอย่างเนี้ยมัสอัลลอฮ์เนี่ยประเด็นเนี่ยถูกเรียกว่ามัสบกถูกเรียกว่ามะมูมที่มาไม่ทันเข้าใจยังเขาเรียกมัสอัลลอฮ์มัสบกหนึ่งในมัสอัลลอฮ์มัสบกเหมือนกันนะเขาเรียกอย่างนั้นแล้วก็มีอีกหลายมัสอัลลอฮ์ที่เกี่ยวกับเรื่องมัสบกเยอะDan di atasnya ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di atasnya dan di atas masalah ini disebut masbuk เนี่ย และบนเรื่องเนี้ยบนประเด็นเนี้ยบนเรื่องเนี้ยไอ้คําว่าบนเรื่องนี้หมายความว่าบนเรื่องมัสอะลามัสบุกเนี่ยบนประเด็นการมาไม่ทันของมะมูมเนี่ยditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallamก็ได้ถือตามดีตังกงกันดีตังกงกันน่ะแปลว่าถือตามถูกตีความหมายถึงถูกตีความก็คือถือตามดำรัสของท่านนบีที่บอกว่ายังไงมันกามังกานะลาฮูอิมามุนฟากีรออาตุลอิมามิลาฮูกีรออาตุลน่ะหะดีษบทนี้น่ะในตำราเขาว่ายังไงเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านญาบิรอันญาบิรรายงานจากท่านญาบิรอยู่ในอิบนุมาจาสุนันอิบนุมาจาเขาบอกว่ามังกานะลาฮูอิมามุนสุนันอิบนุมาจารายงานจากท่านญาบิรบินอับดุลลาห์มังกานะลาฮูอิมามุนฟากิราอะตุลอิมามิลาฮูกิราอะตุนartinya หมายความว่าบรังเสียปอสัมบะห์ยังบะอิมามผู้ใดที่ละหมาดตามอิหม่ามสัมบะยังบะอิหม่ามเนี่ยแปลว่าละหมาดโดยมีอิหม่ามละหมาดโดยมีอิหม่ามหมายความว่าละหมาดตามอิหม่ามใครก็ตามที่ละหมาดตามอิหม่ามนบีบอกมาก็บาจออันอิหม่ามอิตุอัดดอละบาจออันยอดังนั้นการอ่านของอิหม่ามก็เป็นการอ่านของเขาคนนั้นบาจออันยอบาจออันบรังเสียโปอิตุใช่ป่ะนบีพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยมัซฮับอื่นนะ
เช่นมัซฮับฮานาฟีเนี่ยของพวกเขาเขาเอาตัวบทเดียวกันนะแต่เขาไปตีความว่ายังไงใครละหมาดโดยตามอิหมัมการอ่านของอิหมัมก็ถือว่าเป็นการอ่านของเขาพวกเขาไม่อ่านฟาติฮาแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาอ่านไม่อ่านฟาติฮาแล้วเขาก็เอาตัวบทเดียวกันแต่ของมัซฮับชาฟิอีเราแหละทำไมเราต้องอ่านฟาติฮาอีกต้องอ่านแต่ในกรณีหะดีษบทนี้เราจะตอบโจทย์ยังไงที่นบีบอกว่าใครละหมาดตามอิหมัมหมายถึงมีอิหมัมนำละหมาดเขาการอ่านอิหมัมก็คือการอ่านของเขาแสดงว่าบอกว่าเขาไม่ต้องอ่านแล้วนบีหมายถึงอะไรของอิหมัมชาฟิอีคนมัสโบกนี่แหละอ้าวแล้วก็เราจะละหมาดซอฮ์เราว่าเมื่อกี้เราไม่ได้อ่านฟาติฮะเราจะว่าไงก็ซอฮ์เพราะอิหมัมอ่านแทนให้แล้วในกรณีที่เรามัสโบกของอิหมัมชาฟิอีเราเขาพูดถึงเรื่องมัสโบกก็ว่างั้นดูต่อไปเขาบอกว่าบากีมะมุมยังมัสโบกอะดอดวอฮาลไอคำว่าฮาลยะนี่กะอะดออันสำหรับมะมุมที่มาไม่ทันนั้นมีสองสภาพฮาลก็คือกะอะดออันสภาพมะมุมมาไม่ทันน่ะเขาอยู่ตั้งนานไม่ยอมตักเบตพอตักเบตอ่านฟาติฮะไม่ทันอิหมัมจะลงรุกวะเลยดินี่แหละเขาเรียกมัสโบกไม่มีเวลาจะอ่านฟาติฮะให้จบมันมีอยู่สองสภาพด้วยกันฮาลยังปัตตมอสภาพที่หนึ่งเอาดูนะสภาพที่หนึ่งมะมุมยังจีดออาดอมาซอหลังซงมะมุมไม่มีเวลาเลยหลังซงมะมุมไม่มีเวลาเหลือเลยไม่มีเวลาเลยอุนโตมัมบาจอฟาติฮะเพื่ออ่านฟาติฮะดิดาลัมกิยามยอในการยืนของเขาในการยืนของมะมูมตอนที่มะมูมยืนอิหมัมก็ยังยืนอยู่สักเล็กน้อยเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยที่เขายืนทันอิหมัมเนี่ยเขาไม่มีเหลือเวลาที่จะอ่านฟาติฮะให้จบเลยสปาร์ตียกตัวอย่างเช่นนี่ตัวอย่างเช่นบาร์ตักบีรุตุลอิห์รอมอียอเขาได้ตักบีรุตุลอิห์รอมมะมูมอ่ะเขาตักบีรุตุลอิห์รอมพอเขาตักบีรุตุลอิห์รอมปั๊บเนี่ยมาก็อิหม่ามเทรอสรอกะอิหม่ามก็รอกวะรูกวะทันทีอัลลอฮุอักบาร์เราตักบีรุตุลอิห์รอมได้ยินเสียงอิหม่ามอัลลอฮุอักบาร์เอาอิหม่ามตักบีรุกวะไปแล้วเราไม่มีเวลาที่จะอ่านฟาติฮะห์หรืออัลลอฮุอักบัรอิหม่ามอ่านอะไรนะอิหม่ามอ่านอะไรละกุมดีนุกุมวะลียาดีนเสียงดังชัดเจนเราเพิ่งอัลลอฮุอักบัรเราอยู่อ่านฟาติฮะห์ได้อายะห์เดียวเองแค่บิสเองนะอิหม่ามละกุมไปแล้วเราก็เลยกุมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะก้มเลยดิเพราะอิหม่ามรุกวะก้มลงไปแล้วเราก็ทำยังไงแล้วเขาก็จะบอกเราอยู่ในสภาพนี้อิหม่ามรุกวะโดยทันทีเราเพิ่งตักบีรุตุลอิห์รอมยกตัวอย่างอาตะวะบัรตักบีรุตุลอิห์รอมยอหรือเขาคือมะมูมเนี่ยตักบีรุตุลอิห์รอมปาดอกาติกออิหม่ามสดังรุกะในขณะที่อิหม่ามกำลังจะก้มรุกวะอิหม่ามกำลังโค้งรุกวะตุนโดตุนโนรุกะอิหม่ามกำลังตุนโนรุกะกำลังจะก้มโค้งไปรุกวะพอดีอัลลอฮุอักบาร์อิหม่ามอัลลอฮูลงกำลังลงในระหว่างที่อิหม่ามกำลังจะรุกวะเราเพิ่งอัลลอฮุอักบาร์ตักบีรุตุลอิห์รอมในขณะที่เราเป็นมะมูมดานปะดอฮฮาลอินียะนี้กะอะดออันอินีในสภาพนี้หมายถึงสภาพอันนี้แหละกะอะดออันอินีสภาพอันนี้เนี่ยตีดอละอียอปะรลูมัมบะจอฟาติฮะไม่จำเป็นเขาจะต้องอ่านฟาติฮะติดอปรลูเนี่ยแปลว่าไม่จำเป็นยอมะมุมเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านฟาติฮะแล้วมะมุมจำเป็นต้องอ่านฟาติฮะไหมไม่จำเป็นแล้วบอกกันมิหนำซ้ำไม่จำเป็นยังไม่พอนะมิหนำซ้ำวาจิบยอเนี่ยบอกกันตัวนี้เราเรียกว่าอิสติดรอกอิสติดรอกประเภทอินติกอลีนอกจากว่าไม่จำเป็นต้องอ่านฟาติฮะยังไม่พอนะมิหนำซ้ำเนี่ยวาจิบอิยอจรสมังอิกดอิมามดิดาลัมรุกวะมิหนำซ้ำเขาเนี่ย
วาญิบที่เขาคือมะมูมเนี่ยวาญิบมะมูมจะต้องตามอิหมัมโดยทันทีตามอิหมัมตรอสเนี่ยโดยทันทีดิดาลัมรุกวะในการลงรุกวะก็แปลว่านอกจากไม่จำเป็นเราต้องอ่านฟาติฮะต่อให้จบแล้วนะหรือไม่ต้องอ่านเลยก็ได้พอถ้าเกิดเราไม่มีเวลาให้อ่านเลยก็ไม่ต้องอ่านเลยหรือเรามีเวลาเล็กน้อยให้อ่านบ้างบางอายะเราก็อ่านแค่ทันก็จะยังก็บอกกับพวกเราแล้วไงอะไรที่เรามีความสามารถเวลาเขาใช้ให้ทำนะเพราะมันเป็นรุกลเกาลีก็จงทำเท่าที่ทำได้ไม่ได้หมายความว่าพอเขาบอกว่าไม่ต้องอ่านเลยทันตั้งห้าอายะแต่ไม่อ่านเลยเหลืออีกสองอายะเนี่ยมันไม่ทันก็ปล่อยให้สองอายะไม่ทันก็ใจมันเรื่องเดียวกันหมดเลยนบีบอกว่าว่าอิซาอัมรตุกุมฟะตูมินฮูมัสตะตอตุมเวลาเขาใช้อะไรให้ทำเป็นเรื่องฟัรดูเป็นเรื่องวาญิบเป็นเรื่องรุกลเนี่ยขอให้เราทำแค่เราสามารถไม่ใช่พอสามารถแล้วทิ้งไปเลยในเมื่อว่าทำแล้วไม่สมบูรณ์ไม่ต้องไปทำมันเลยไม่ได้หมายความอย่างนั้นยืนละหมาดก็เหมือนกันยืนเท่าที่สามารถตรงไหนยืนได้ยืนตรงไหนยืนไม่ได้ก็ไม่ยืนแต่ถ้าเกิดยืนได้แล้วเราไม่ยืนเสียละหมาดทั้งกระบวนการการอ่านฟาติฮะก็เช่นเดียวกันเวลาเขาบอกว่าให้อ่านเนี่ยเราก็ต้องอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิอาลามีนอิหม่ามลงแล้วก็ลงเลยไม่ใช่พอตักบีรแล้วอัลลอฮุอักบัรเห็นแล้วเราเป็นคนมัสบุกไม่ทันยืนเฉยแล้วไม่อ่านเลยทั้งที่เราอ่านได้เราต้องอ่านเท่าที่ได้หลักการเดียวกันเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับการใช้ไม่ได้ของการละหมาดแต่นี่ที่เขายกตัวอย่างมาที่บอกว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านฟาติฮะนี่เพราะเขายกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเนี่ยตักบีรเราะตุลอิห์รอมแล้วอิหม่ามก็รอเกาะแสดงว่าเราไม่มีเวลาให้อ่านแม้เพียงอักขระเดียวเข้าใจยังหรือบางทีเนี่ยเราตักบีรอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามกำลังอัลลอฮ์อยู่ลงอยู่อัลพร้อมกันเลยนะรอพร้อมกันแต่ของเขารอเนี่ยตักบีรอินติกอลาตลงไปรุกวะแต่ของเรารอเราเนี่ยตักบีรอิหร่ามแล้วเราจะไปอ่านตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าวาญิบเราจะต้องลงตามอิหม่ามไปเลยในการรุกวะครั้งนี้ไม่จำเป็นเราต้องอ่านฟาติฮะเลยแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาทันอ่านบ้างก็เราก็ต้องอ่านถ้าไม่อ่านแล้วมันเสียสมมติอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามอ่านค่อยละหมาดซุฮรีอัสรีเสียงเงียบเลยแล้วเราก็เงียบตามด้วยไม่ลงนี่หว่ากูนึกว่าจะลงเลยวิ่งมาก็หืดก็หอบอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิหม่ามไม่ลงไอ้นี่ไม่อ่านเลยนะอยู่เนี่ยก็อ่านนี่อ่านเท่าที่ทันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิอาลามีนอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามลงก็ลงแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ต้องทันไม่อ่านก็ไม่อ่านเพราะไม่ทันอ่านอย่างเงี้ยในกรณีที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยเขาบอกตีดออะดอคิลาฟปะดอฮัลอีนีไม่มีข้อไม่มีเห็นต่างเลยในสภาพนี้ไม่มีเห็นต่างนะในเรื่องนี้อุลามะไม่มีความเห็นต่างไม่มีใครมีความเห็นต่างจากนี้แปลว่าพูดตรงกันนี่เขาเรียกอิตติฟากในมัซฮับแปลว่าเห็นพ้องในมัซฮับอิตติฟากุนฟิลมัซฮับเนี่ยภาษาเขาเรียกอิตติฟากุนฟิลมัซฮับอย่างเงี้ยหมายความว่ามีการเห็นพ้องต้องกันในมัซฮับชาฟิอีเราของอย่างนี้นะเขาเรียกอิตติฟากเห็นตรงกันไม่มีใครคิลาฟอย่างเงี้ยลงมัสอะลาอย่างเงี้ยลงไปเปิดตำราเล่มไหนก็ตรงกันหมดเลยสภาพแรกเพราะฉะนั้นมะมูมัสบกสภาพที่หนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เขาเรียกมัสบกส่วนใหญ่เรื่องฟาติฮะจะเป็นอย่างนี้แหละสภาพใหญ่ๆก็มีสองสภาพฮาลยังกะดัวน่ะสภาพที่สอง ว่าอย่างนั้นน่ะสภาพที่สองเอามาและเรื่องที่ว่าเมื่อกี้นี้เรื่องที่ว่าเมื่อกี้นี้ไอ้เรื่องนี้ไม่มีคีราบเลยนะลงตามก็ตามแต่สภาพที่สองนี่มันมีคีราบกันเล็กน้อยพอมีคีราบปั๊บถามหน่อยเถอะประเด็นปัญหาในมัซฮับเวลามีคีราบนี่ให้เรายึดตามอะไรเอาเบสิกก่อนยึดตามโกลียงอัลซอหรือโกลมุอ์ตามัดนะอย่าไปเอาโกลดออีฟมาคุยกันนะยังกับเรื่องการไม่วะซียัต
เรื่องการเชือดกุรบานอย่างเงี้ยสำหรับคนตายเดะเดะเรียนที่ไหนสุเราเขียวครับเก่งฟิกป่ะอินชาอัลลอฮ์ครับได้หมดอินชาอัลลอฮ์ได้หมดอร่อยด้วยนะบางถามอะไรเนี่ยจะเชือดกุรบานย่อบังเขาไม่ได้วาซียัตเนี่ยเชือดกุรบานให้ได้ไหมก็ได้นะมันมีทัศนะได้ดูไปตอบเขาเราก็ต้องบอกเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่วาซียัตเรื่องของการทำกุรบานให้คนตายนี่ทำไม่ได้เพราะทำให้มันก็ไม่ใช่กุรบานอยู่ดีเพราะเราเจตนาจะทำกุรบานให้เขากุรบานเนี่ยมันมีคิสซีซอเราจะไปคุยกับเขาเรื่องซะดอกอห์จะไปคุยทำไมเพราะเขาไม่ได้คุยเรื่องซะดอกอห์ถ้ากูจะคุยเรื่องซะดอกอห์ให้เปาะกลัวนะกูหอบตังค์ไปสุราโยนตูมใส่ตักอิหม่ามก็จบแล้วไม่ต้องมาเปื้อนเลือดหรอกกูจะคุยเรื่องกุรบานเพราะกุรบานมันมีเอกลักษณ์เฉพาะอัตลักษณ์เฉพาะมันจะเป็นบารกันดะรออานมันเป็นมารกับมันเป็นมาตอยามันเป็นพาหนะให้กับเราขี่ไปวันกิยามะห์กูกลัวย่อกูไม่มีรถเบนซ์ขี่แม่งจะเล่นเขางามๆเลยเอาหัวเบนซ์โตๆเลยเขากลัวเรื่องนี้เขาจะเอาเฉพาะไอ้นี่คนอยู่ไปตอบเนี่ยเอาโกนเอาทัศนะอ่อนๆไปบอกเขาแล้วก็ไปบอกว่าได้เพราะอะไรมันมีทัศนะอิหม่ามอาลีบินกอตอนเขาว่าได้คนนั้นเขาว่าได้นี่ว่าได้จะบอกทำไมละโกนมุตมัดน่ะที่เขายึดน่ะเขาบอกไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราจะทำตามทัศนะของคนส่วนน้อยทำไปมันก็ไม่ใช่กุรบานแล้วมันก็ไม่ได้อัตลักษณ์ของกุรบานไม่ใช่อุดฮียะมันเป็นซอดาเกาะห์ธรรมดาธรรมดาบริจาคเนื้ออ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เอาตังไปบริจาคสุราไม่ต้องเปื้อนเลือดหรอกมันก็ถึงเปาะเหมือนกันแหละไอ้ซอดาเกาะห์ธรรมดาธรรมดานี่เขาจะทำเป็นมาตอยาทำเป็นบานนะเราก็เอากลมตามัดตอบเพราะมันเป็นประเด็นคิลาฟทีนี้เวลาเป็นประเด็นคิลาฟนี่ที่เขาให้ยึดกลมตามัดทำไมเนี่ยเพื่อออกจากการคิลาฟเข้าใจยังเพื่อออกจากการคีลาฟอ้าวทีนี้ดูฮาลยังกระดัวสภาพการที่สองมะมุมยังอดอมาซอสดิกิตมะมุมเนี่ยมีเวลาเล็กน้อยอุนโตมัมบาจอฟาติฮะดีดาลัมกิยามยอเพื่ออุนโตเพื่ออ่านฟาติฮะในการยืนของเขาของมะมุมเหมือนที่เราเมื่อกี้อันนี้มันเป็นปัญหาคีลาฟหน่อยอัลลอฮฺอักบารอิหม่ามยังเงียบอยู่เลยยังไม่อัลลอฮฺบัตลงรุกวะเรามีเวลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม1อายะห์แล้วเว้ยอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอิหม่ามยังไม่ลง2และมาลิกียอมิดีน3และอิหม่ามเพิ่งอัลลอฮฺอักบัตลงรุกวะแสดงว่าเรามีเวลาอาจจะ3อายะห์4อายะห์ในการอ่านฟาติฮะห์ยังพอมีเวลาอยู่บ้างอย่างน้อยก็ครึ่งอายะห์บิสมิลลาห์อิหม่ามอัลลอฮฺอักบัตอย่างน้อยก็เล็กน้อยถ้าอย่างงี้จะเป็นซุนนะห์หรือเป็นอะไรหรือจะเสียละหมาดเรามาดูนะมันมีทัศนะเหมือนที่ว่าไว้ในข้างต้นเมื่อกี้ดานปะดอฮาลอินีและในสภาพนี้เนี่ยดีสุนัตกันบาฮีโยอิยอมามูลอกันมัมบาจอฟาติฮะนะเขาบอกว่ามีสุนัตให้กับเขาเนี่ยให้กับมะมูมเนี่ยอิยอมามูลอกันที่เขาจะต้องเริ่มมัมบาจอฟาติฮะอ่านฟาติฮะสุนัตให้เขาเริ่มอ่านฟาติฮะในสภาพเนี่ยดานอัปบิลออิหม่ามยอรอกเมื่ออิหม่ามของเขาเนี่ยอิหม่ามของมะมูมเนี่ยทำการรุกวะเมื่ออิหม่ามรุกวะเขาทำยังไงมาก็วาญิบละอัตัสยอมามุตุสกันก็จำเป็นต่อเขาอัตัสยออัตัสมะมูมจำเป็นต่อมะมูมเนี่ยต้องตัดขาดตัดขาดก็คือบารฮันตีกันหยุดบาจ่ออันฟาติฮะยอการอ่านฟาติฮะของเขาเขาก็หยุดอ่านฟาติฮะเพราะอิหม่ามตักเบสลงรุกวะแล้วเขาก็หยุดอ่านฟาติฮะอ่านได้แค่ได้มีสุนัตให้เขาอ่านฟาติฮะเลยเริ่มอ่านฟาติฮะเลยแค่ไหนแค่นั้นพออิหม่ามรุกวะจำเป็นเขาจะต้องหยุดอ่านฟาติฮะทันทีและต่อมาเขาทำยังไงดานเจรสรอกเกาะบารซามออิหม่ามยอและจะต้องรุกวะโดยทันทีพร้อมกับอิหม่ามของเขารุกวะทันทีพร้อมกับอิหม่ามของเขาเลยลงไปเนี่ยเดี๋ยวดูนะเรื่องนี้เมื่อกี้ที่พูดไว้ตรงนี้แหละนี่ตรงนี้แหละจะเอาตรงเนี้ยเนี่ยดานจิก้าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาคีลาฟดานจิก้าอิยอติดอรุกวะหากว่าเขาไม่ทำการรุกวะไม่ยอมรุกวะนะ
เขาใช้ให้อ่านเท่าที่ได้แล้วลงไปรุกวะนี่แหละที่ว่าเนี่ยบ้างก็บอกว่าเสียบ้างก็บอกว่าอะไรมักรอเอาดูไม่เสียดูนะถ้าหากว่าเขาไม่ลงรุกวะทำไมถึงไม่ลงรุกวะล่ะทั้งที่ตัวเองอ่านฟาติฮะไม่ทันน่ะได้สี่อายะฝืนอ่านอายะที่ห้าอายะที่หกต่อตอนนี้อิหม่ามลงไปรุกวะแล้วเนี่ยที่เขาไม่ลงรุกวะการณ์มึงฮาบิสกันฟาติฮะยอเพื่อทำให้จบการอ่านฟาติฮะเพื่อทำให้หมดหรือจบฟาติฮะยอการอ่านฟาติฮะของมะมุมของคนคนนั้นเฮงงออิหม่ามบังเกตดาริปะดอรอกะยาจนกระทั่งอิหม่ามเงยขึ้นมาจากรุกวะของเขาบังเกตน่ะแปลว่ายกหัวหมายถึงเงยจนกระทั่งตอนนี้อิหม่ามอิอติดาลแล้วดิใช่ป่ะเราเนี่ยยังฝืนทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ต้องอ่านฟาติฮะให้จบจริงๆเราอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วลงไปรุกวะเลยจนกระทั่งเราจะอ่านให้จบเราก็ฝืนเอาให้จบพอจบวะละดอลีนอามีนเราจะลงไปรุกวะนี่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ทันลงอิหม่ามเงยขึ้นมาจากรุกวะของอิหม่ามไปแล้วรุกวะย่อรุกวะอิหม่ามนัสชาโยบาตอลละซัมบะยังย่อแน่นอนการละหมาดของเขานั้นเสียเลยที่ว่าเสียเนี่ยที่ว่าเสียเนี่ยเว้นวรรคหน่อยนะวงเล็บเลยมังิกตซาตูเปินดาปัดถือตามทัศนะหนึ่งเนี่ยไอ้พวกถือตามทัศนะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกทัศนะของคนส่วนน้อยที่ว่าเสียเราฝืนให้จบฟาติฮะแล้วเพื่อเราฝืนให้จบฟาติฮะอิหม่ามยะตีดานขึ้นมาเราเสียละหมาดเลยตามทัศนะหนึ่งเท่านั้นทัศนะนี้อย่าเพิ่งคุยนะเว้นวรรคไว้ก่อนนี่ทัศนะนี้บอกว่าเสียในมัธยมชาวีเราเหมือนกันนี่แหละถ้าใครไปอ่านเจอนะบางทีเขาก็ยึดตามนี้เหมือนกันเพราะเจอหนังสือเล่มเดียวในการตอบเรื่องนี้แต่ถ้าเอาตำราทั้งหมดในคำตอบมารวมกันเหมือนมากองอยู่ในเล่มเนี่ยเหมือนเล่มเนี่ยทุกเรื่องนะถ้าเธอเอาเรื่องน้ำมุสตะมันเรื่องตอฮารอมากองทั้งหมดเลยนะเอาเธอเก่งเธอทั้งทำหนังสือดิไปค้นตำรามัธยชาฟิอีทั้งหมดที่เกี่ยวทำวิทยานิพนธ์ส่งเรื่องของตอฮารอน้ำทั้งหมดที่เขาว่าน้ำนี่กลายเป็นมุสตะมันหรือไม่บ้างก็บอกว่าเป็นบ้างก็บอกว่าไม่เป็นเธอเอาตำรามาทั้งหมดแล้วเธอก็เอาโกนทัศนะมุตะมัดมาจับกองนะหนังสือนั่นจะมีประโยชน์มากคนอ่านเขาจะรู้เลยอ๋อที่โต๊ะครูเขาตอบมาเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ซาตูเปินดาปัดซาตูเราะยุนนะเป็นทัศนะเดียวเท่านั้นเองที่พูดเรื่องนี้ที่บอกว่าเสียละหมาดเนี่ยฝืนไปอ่านฟาติฮะให้จบอิหม่ามยะติดานขึ้นมาแล้วตอนนี้พอเขาจบวะละดอลีนอิหม่ามยะติดานไปแล้วเขาถือว่าเสียละหมาดนั่นคือตามทัศนะหนึ่งด้านยังมุตะมัดย่อมุตะมัดยังและสิ่งที่มันเป็นโกนมุตะมัดและสิ่งที่มันเป็นมุตะมัดไอ้คำว่ายังตรงนี้หมายถึงด้านยังยะนี้ด้านเปินดาปัดยังมุตะมัดย่อมุตะมัดยังย่อกลับไปหายังนั่นแหละและทัศนะที่มุตะมัดของมันของทัศนะเนี่ยของทัศนะที่มุตะมัดเนี่ยว่ายังไงนี่เรายึดนะให้เรายึดถือตามนี้แล้วนะยิกาอิยอมัญญาลอฮีอิหม่ามย่อถ้าหากว่าเขาขัดขืนกับอิหม่ามของเขาใช้คำว่าขัดขืนเลยดีกว่าจะได้เข้าใจขัดขืนเขาบอกว่าให้ลงรุกวะตามอิหม่ามไปเลยโดยที่ต้องอ่านฟาติฮะจบไหมไม่ต้องจบใช่เปล่าแต่ไอ้นี่มันขืนมันจะอ่านให้จบเขาอ่านให้จบเพราะเขาขืนอิหม่ามของเขาย่อๆกับอิหม่ามมากะมักโรถือว่าเป็นมักโรฮุกมยอในข้อชี้ขาดหรือข้อตัดสินของมันฮุกมยอยอก็กลับไปหาเรื่องของมันแหละนะอะไรมันยะลอฮีอิหม่ามยอนะการขัดขืนอิหม่ามอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมักโรแล้วเมื่อเขาขัดขืนอิหม่ามแล้วเป็นมักโรอ้าววะลาดอลีนไปฝืนใช่เปล่าไม่ลงตอนนี้วะลัดดอลินอามีนอิหม่ามอิอติดานไปแล้วถือว่ามักรอเรายึดอันนี้นะเสียละหมาดไหมไม่เสียนะจำไว้นะแต่ทัศนะหนึ่งบอกเสียไหมเสียถ้าเธอไปได้ยินเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่านไม่ต้องจบพออิหม่ามรุกวะแล้วต้องลงไปรุกวะเลยมีท่านครูท่านหนึ่งตอบอย่าไปว่าเขานะเพราะซาตูเปินดาปัด
มันมีทัศนะหนึ่งแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้ยืดเพราะต้องเอาโกนมั่วตามัดแต่ไม่แน่นะเขาจะโกนมั่วมัดตรงไหนแล้วไม่เจอก็เจออ่านตำราฟิกก์มาเล่มหนึ่งก็คืออยู่ในตำราบุญัยริมีสมมุติอิกะเนาะไปเจอในเล่มนั้นบาจูรีมันก็พูดอย่างนี้ว่าเสียละหมาดเราก็เลยบอกว่าบาจูรีตอบว่าเสียนั่นอาจจะยกมาหนึ่งทัศนะแต่ตำราเล่มนี้ไม่ใช่ขอโทษเถอะเขารวมมิตรอยากกินลอกช่องเชิญอยากกินวุ้นมะพร้าวก็มีอยากจะกินขนุนก็เจอจะเอาทับทิมกรอบก็มีเลือกเอาได้เลยฟรีสไตล์ข้าวโพดก็อยู่เขารวมมิตรแล้วเขาก็จะมั่วตามัดให้เธอเจอเมื่อเจออย่างนี้แล้ววันนี้พอเป็นคนรู้แล้วเนี่ยเอาโกนมั่วตามัดไปปฏิบัติใช้น่ะเพราะฉะนั้นโกนมั่วตามัดเขาบอกว่าแค่มักกะโรเฉยๆที่เขาขัดขืนกับอิหม่ามที่ฝืนไปอ่านฟาติฮะให้จบเนี่ยแล้วเวลาเป็นอย่างนี้ปั๊บเรื่องราวมันก็จะเกิดตามมาเมื่อแค่มักกะโรเนี่ยมันจะมีฮุกกลมตามมาต่อไปว่ายังไงดาลูปุตอิยอรอกอัตอิตูและเขาก็พลาดในรอกอัตนั้นไปแล้วมะมูมอ่ะยอมะมูมถือว่ามะมูมพลาดรอกอัตนั้นเลยเข้าใจยังพออิหม่ามอิอติดานนะอิหม่ามอิอติดานขึ้นไปถือว่าเขาพลาดรอกอัตนั้นแล้วทีนี้เมื่อเขาพลาดรอกอัตนั้นวิธีการทำยังไงอ่ะวะลัดดอลีนอามีนอิหม่ามซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดาในขณะเดียวกันอิหม่ามซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดาร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุอิหม่ามขึ้นมายืนอิอ์ติดานไปแล้วเขาบอกว่าเราอยู่ในสถานะมักกะโรแล้วถือว่ารอกอัตนั้นเราพลาดแล้วทีนี้สถานการณ์นี้เราทำยังไงเขาไม่ได้พูดต่อแล้วเราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ของอิหม่ามเลยก็แปลว่าเมื่ออิหม่ามขึ้นมาเอียติดานตอนนี้น้องมัดก็ต้องดานแล้วนะไม่ใช่ลงไปรุกัวอีกนะเพราะเราไม่ได้ตามอิหม่ามแล้วนะตามไม่ได้แล้วนะเพราะเราอยู่ในสภาพของอิหม่ามเลยเหมือนกับเธอมาทีหลังแล้วอิหม่ามอยู่ในสภาพของการสุญูดให้เธอตักเบสนบีสอนยังไงให้เราตักเบสเข้าอิบรามแล้วลงไปสุญูดไม่ต้องไปรอเสียเปรียบตูฮันว่าอย่างนี้แถมให้หน่อยไม่เอาดีกว่าเป็นเศษไปบางคนไม่ชอบเศษใช่ป่ะอย่างพวกเราเนี่ยบางคนไม่ชอบเศษตังค์เขาบอกขายรองเท้า79บาทดูดิเป็นเศษตังค์บาทหนึ่งนี่กองแกงเต็มกระเป๋าไปหมดแล้วไม่ชอบเศษเขาอยู่จะแลกเป็นแบงค์ไอ้นี่ก็เหมือนกันกลัวตุฮันจะทอนไงละหมาดเข้าไปเห็นโต๊ะอิหม่ามกำลังนั่งระหว่างสองสุญูดเนี่ยตัวเองแทนที่มาทันปั๊บก็ละหมาดเลยไม่ละหมาดด้วยนะทำยืนท่านู่นท่านี่รออิหม่ามขึ้นมาจะเล่นของเต็มเดี๋ยวเสียเปรียบนบีสอนเหรอพวกเราจะละหมาดจะมาอ่ะมาเจออิหม่ามอยู่ท่าใดแล้วเธอต้องอยู่ท่านั้นเช็คเช่นเดียวกันเรื่องมันจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยเส้นน่ะเส้นการตามมัซฮับจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยเมื่อนบีสอนเรายึดมัซฮับชาฟิอีว่าเราต้องตามสถานการณ์อิหม่ามเวลาเธอเป็นคนมัสโบกรอกอะอ์ก็เหมือนกันอันนี้พูดถึงมัสโบกรอกอะอ์ขอแทรกนิดนึงมันเป็นประโยชน์เรามาละหมาดเนี่ยเช่นละหมาดซูรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาเรามาไม่ทันรอกอะอ์เรามารอกอะอ์หลังๆแล้วเช่นรอกอะอ์3หรือรอกอะอ์4ไปแล้วเราจะต้องอยู่ในอิริยาบถอิหม่ามทั้งหมดเลยโดยอิงอิหม่ามเป็นเกณฑ์เข้าใจยังนะบาซิดอิงอิหม่ามเป็นเกณฑ์เราอิงเอาอิหม่ามน่ะเป็นที่มั่นของเราในการปฏิบัติไม่ใช่อิงเราเป็นเกณฑ์เราอย่าไปอิงตัวเราอิงอิหม่ามเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในรอกอะอ์ที่3เราจะขึ้นไปรอกอะอ์ที่3ตอนนี้เรารอกอะอ์ที่2ของอิหม่ามแต่เรารอกอะอ์ที่1ของเราพอเราจะขึ้นไปเราต้องยกมือเขามีซุนนะห์ให้ตามอิหม่ามทั้งหมดเลยเข้าใจยังเวลาเรานั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายตามอิหม่ามอ่ะก็มีซุนนะห์ให้เราอ่านเหมือนอิหม่ามก็คือทั้งการอ่านและการปฏิบัติเอาให้เหมือนอิหม่ามเลยเราก็อ่านตะชะฮุดให้จบเลยไม่ใช่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดแล้วก็รอกว่าอิหม่ามจะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์รออ่านให้จบเหมือนอิหม่ามเลยเข้าใจยังอิริยาบถทุกอย่างเหมือนอิหม่ามหมดเลยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะเป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่ก็เหมือนกันคนมัสโบกฟาติฮะอย่างเงี้ยไปตะแบงมัญญาลอฮีอิหม่ามโยไปขัดขืนอิหม่ามของเขาเขาบอกให้ลงรุกวะตามไปเลยแทนที่จะได้รอกอะอ์นั้นด้วยซ้ำไปไม่เอาด้วยนะไม่เอาไปขืนจะอ่านฟาติฮะให้จบอุตส่าห์เรียนกอรีมาดูดิให้เราอ่าน2อายะห์เล่นจบหน่อยเว้ยโชว์ตะจวิตให้อัลลอฮ์รู้หน่อยก็เล่นจบพอเล่นจบปั๊บอิหม่ามอิอ์ติดานพออิอ์ติดานฮุกกลมของเราอยู่มักกะโรห์และไม่เสียละหมาดมักกะโรห์เพราะฉะนั้นเมื่อมักกะโรห์นี่เขาบอกยังไงรอกอะอ์นั้นเราไม่ได้แล้ว
เมื่อรอกาอ์นั้นไม่ได้หลักการของเราติดดอกดานติดดอกบาตอลซัมบะยังยอและไม่เสียการละหมาดของเขาการละหมาดไม่เสียนะการละหมาดไม่เสียนะทีนี้เมื่อการละหมาดไม่เสียวิธีการให้เราทำยังไงดังที่เล่ามาอิหม่ามเอะติดานเราอย่าไปรุกวะนะเราก็ยืนเอะติดานไปเลยปล่อยมือเลยเอะติดานตามอิหม่ามเพราะรากะนี้นับไหมไม่นับแล้วเราเสียแล้วไม่ใช่พอเวลาไม่ทันเห็นอิหม่ามเอะติดานลงไปรุกวะเพราะเราอ่านฟาติฮะห์จบแล้วนั่นแหละจะทำให้เราเสียอะไรเสียละหมาดเพราะเราไปเพิ่มอิริยาบถที่ไม่จำเป็นที่ต้องทำเข้าใจอย่างเหตุผลน่ะมีด้วยหรือว่าเพิ่มรุกวะทั้งที่เราอยู่ในสถานภาพที่ไม่รุกวะแล้วแต่เรากลับไปเพิ่มอะไรขึ้นมามันอัมบอฮันรอกอเพิ่มการเพิ่มรุกวะไม่ใช่ที่ของมันมันทำให้เสียละหมาดเข้าใจยังอันนี้ให้เข้าใจนะเพราะเวลาไม่เข้าใจเปิดตำราให้ดีเพราะว่ามันจะซ้ำซ้อนไปหมดเวลาเธอเรียนไปแล้วมันจะเหมือนรวมมิดแก้วเมื่อกี้ที่ฉันว่าแหละมีทุกอย่างเลยหาข้าวโพดไม่เจอเลยไอ้ตรงที่เรียนมันตรงไหนวะพลิกไปพลิกมาหนังสือขาดก็ยังไม่เจอเลยเพราะมันซ้ำซ้อนไปหมดเรื่องพวกนี้มันซ้ำซ้อนนะไม่เสียละหมาดของเขาของมะมุมคนนั้นมาไล่กันยกเว้นจะเสียแล้วสิคนเนี้ยไอ้คนมักกะโรคนเนี้ยไอ้มักกะโรคนนี้จะเสียแล้วยกเว้นอาปอบิลออิมามมันดีฮูลูอี้ยอเมื่ออิหม่ามล้ำหน้าเขาย่อยมะมุมอีตูนมะมุมคนเนี้ยเมื่ออิหม่ามได้ล้ำหน้ามะมูมเนี่ยดูวอรุกลฟิอาลีสองรุกลการปฏิบัติสองรุกลฟิอาลีดังนั้นตัวนั้นไม่ใช่ดันนะดังนั้นตัวเงินอินสามจุดหายไปดังนั้นซัมปรนอโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์เลยถ้าอิหม่ามเกินเราไปเราอ่านฟาติฮะยังไม่จบอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมอิหม่ามก็อิอ์ติดานพออิหม่ามอิอ์ติดานอันนี้ยังหิมอยู่เลยอิหม่ามก็ลงไปอะไรสุญูดพออิหม่ามลงไปสุญูดซิรอตัลลซีนาเสียแล้วเราเพราะอิหม่ามลงไปสุญูดเพราะครบอิริยาบถ2รุกลฟิอลีโดยสมบูรณ์1ยะติดานอ่ะ1อะไรรุกวะ2ยะติดานแล้วก็อิหม่ามอะไรลงไปรุกวะก็แปลว่าเมื่อยกเว้นเมื่ออิหม่ามล้ำหน้าเขาไป2รุกลฟิอลีดังันซัมปรนอโดยสมบูรณ์ก็ว่าอย่างนั้นจบตรงนั้นนะว่างั้นโดยสมบูรณ์จบต่อไป26เอาต่อป่ะเนี่ยฮะพอก่อนนะมึนเหรอมีอะไรพักก่อนจะโมงแล้วพอดีแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อน26ชารัตชารัตบากีมะมูมัสบกมัมบุเลห์กันปอต้องบาจ่ออันฟาติฮะห์ญะซัรตอดิกิรอมันดับปัดรอกะอัดเนาะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมเลขหนึ่งข้างล่างดังนั้นสัมปรนอขอความเมื่อกี้ยกเว้นเมื่ออิหม่ามได้ล้ำหน้ามะมูมไปสองรุกลฟิอลีอิหม่ามล้ำหน้ามะมูมไปสองรุกลฟิอลีนะเอาดูโดยสมบูรณ์ก็ว่ายังไงตารจุมอฮันกิตาบฟัตฮุลอัลลามไอข้อความเมื่อกี้มันเป็นตำราตารจุมอฮันเหมือนอันนี้แหละเป็นตำราแปลเป็นตำราถ่ายทอดตำราแปลของตำราฟัตฮุลอัลลามนะฟัตฮุลอัลลามยูซุกะดูวอเล่มที่สองส่วนที่สองก็คือเล่มที่สองการังงานประพันธ์โดยแต่งโดยอัสไซยิดมูฮัมหมัดอับดุลลอฮ์อัลจารอนีนะ
นั่นคือเจ้าของตำราฟัตฮุลอัลลามเขาถอดความเขาเลขโยงลงมาก็แค่นั้นแหละบอกกับเรานะหมดว่างั้นอัลลอฮ์จบตรงนั้นคือข้อความเมื่อกี้เลขหนึ่งเมื่อกี้เขาถ่ายทอดมาจากหนังสือตารยุมฮันของคนเมื่อกี้ซัยยิดอับดุลลอฮ์เนี่ยฟัตฮุลอัลลามฟิกชาฟิอีที่พูดเรื่องนี้ที่บอกว่าฮุกมของโกนมุตะมัดก็คือมักรูห์ที่เราจะไปขัดขืนอิหม่ามไม่ยอมลงไปรุกวะพร้อมอิหม่ามเพื่อให้ได้รอกอะอ์นั้นตรงตะกะเมื่อกี้เลยแล้วถือว่ารอกอะอ์นั้นของมะมูมก็ถือว่าเสียรอกอะอ์ไปโดยไม่ใช่เสียละหมาดยกเว้นมะมูมจะเสียละหมาดได้เนี่ยตอนที่เขาอยู่ยืนอ่านฟาติฮะห์นี่แหละก็ถือว่าอิหม่ามได้ล้ำหน้าเขาไป2รุกนฟิอะลีตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ไม่เสียนะไม่ได้เสียละหมาดอะไรนะใช่เปล่าละหมาดของเขาใช้ได้แต่เขามักรูห์ใช่เปล่าแล้วตอนนี้เขาก็อิอ์ติดานพร้อมอิหม่ามแล้วถามว่าการอิอ์ติดานพร้อมอิหม่ามของเขาเสียละหมาดมั้ยไม่เสียเขาไม่ได้อิอ์ติดานดิอิหม่ามอิอ์ติดานใช่เปล่าแต่เขายืนอ่านฟาติฮะห์ให้จบแล้วเมื่อยืนตรงเหมือนกันน่ะข้อความมันต่างกันนะการยืนตรงของมะมูมก็คือการยืนเพราะอ่านฟาติฮะห์ให้จบแต่การยืนตรงของอิหม่ามก็คือการอิอ์ติดานแล้วทีนี้จะเสียละหมาดตอนไหนล่ะในกรณีถ้าหากว่าคนๆนี้ที่มักรูห์เนี่ยจะเสียละหมาดกลมุตะมัดเขาพูดนะเมื่ออิหม่ามล้ำหน้าเขาไปถึง2รุกนฟิอะลีจากตรงนั้นน่ะเข้าใจยังแต่ถ้าเขาอยู่ตรงนั้นยังไม่ถึง2รุกนฟิอะลีก็ยังไม่เสียอิหม่ามลงไปสุญูดก็ยังไม่เสียเขาก็ยังใช้ได้เขาก็ยังบางทีอ่านยังไม่จบนะก็ยังไม่เลยเพราะเขายึดจากตรงยืนเข้าใจยังเพราะอิหม่ามอิอ์ติดานเขาก็เหมือนอิอ์ติดานเพราะเขาต้องอิอ์ติดานเพราะรอกอะอ์นั้นเขาจะไม่นับเมื่อไม่นับสถานการณ์เขาต้องตรงกับอิหม่ามก็คืออยู่ในข้อความคำว่าอิอ์ติดานเหมือนกันแต่การอิอ์ติดานของมะมูมกับของอิหม่ามตอนนี้เริ่มสตาร์ทแล้วดิจะเสียแหละก็คืออิหม่ามลงไปสุญูดมันไม่ลงอิหม่ามเงยขึ้นมาจากสุญูดนั่งระหว่างสองสุญูดไอตะวะนี้ที่ฮุกกลมเมื่อกี้ที่ว่าแค่มักรูห์เนี่ยบัตตอลซัมบะยังยอแหละเข้าใจยังเสียละหมาดแล้วเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาอิหม่ามไปเขาก็ต้องไปแล้วอย่าลังเลดิอยู่คิดอะไรเพราะตัวเองแค่มักรูห์อยู่คิดไปดีเปล่าวะหรือจะรุกวะไม่ไปอิหม่ามนั่งระหว่างสองสุญูดโดยสมบูรณ์สองรุกนฟิอะลีเรียบร้อยเสียแล้วไอ้ที่ว่าไม่เสียในกวนมุตะมัดก็เริ่มจะเสียตรงนี้แหละเข้าใจยังเพราะฉะนั้นกวนมุตะมัดเนี่ยอิริยาบถห่างมากเลยแต่ถ้าซาตูปันดาปัดหนึ่งทัศนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพียงแค่ขืนอิหม่ามไปอ่านให้จบเสียละหมาดไปแล้วเข้าใจยังจนกระทั่งอิหม่ามเงยขึ้นมาจากรุกวะเสียเลยที่ฉันว่าในตอนแรกกันแหละที่ว่าในตอนแรกกันแหละไปฝืนแล้วก็มันจะทำให้เสียละหมาดอันนี้คือบางทัศนะเท่านั้นเองแต่กวนมุตะมัดมันไม่ใช่เอาไว้แค่นั้นนะเข้าใจนะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัม